พระพุทธเจ้าของเราเป็นเชื้อสายกษัตริย์กรุงกบิลพัสดุ์ครองราชถึง29ปีเห็นโทษการเป็นอยู่พอมองเห็นอนาคตตัวเองจะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตายอันนี้คือจุดใหญ่ที่พระพุทธเจ้าหรือสิทธัตถะเสด็จออกไปบวชเห็นความแก่ความเจ็บความตายอันนี้ไม่พ้นทุกคนเกิดมาแล้วพวกเราท่านทั้งหลายอยู่ที่นี่ก็เหมือนกันนั่นแหละต่างคนก็ต่างรอวีซ่าของใครของเราอยู่ว่างั้นเถอะพวกเรารอวีซ่านะไม่รู้จะเดินทางไปต่างประเทศวันไหนไม่มีใครรับรู้วีซ่ามาเมื่อไหร่ก็ไปเมื่อนั้นแหละเพราะนั้นทุกคนรอวีซ่าเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านก่อนท่านจะถึงวีซ่าจะมาถึงท่านท่านจึงหาทางออกว่าจะทำยังไงจะไม่มาจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอีกไปแล้วไปเลยว่างั้นเถอะไม่กลับมาอีกว่างั้นเถอะขอทานจากชาวบ้านพอชาวบ้านเขาเห็นนักพจน์นักบวชสมัยนั้นมีเยอะแด้เป็นนักพจน์นักบวชเป็นฤาษีสีไพรนุ่งผ้าพลุงพลังหนวดเขาเต็มไปหมดว่างั้นเถอะแต่สิทธัตถะนี่ปองผมแล้วก็ใส่ชุดย้อมฝาดผ้ากาสาวพัดก็ออกไปบิณฑบาตเหมือนกันเข้าไปในหมู่บ้านชาวบ้านเขาเห็นเขาก็บอกนี่นักพจน์เขามาขอข้าวกินเว้ยใส่บาตรบริจาคทานจากนั้นเขาก็ใส่ในบาตรของนักพจน์นักบวชนั้นเขาก็ใส่บาตรให้สิทธัตถะไม่รู้หวานไม่รู้ข้าวไม่รู้อะไรใส่ลงไปใส่ลงไปใส่ลงไปตักใส่ในบาตรสิทธัตถะก็มองดูบาตรขนาดนี้พอฉันได้แล้วพอแล้วสำหรับเราคนเดียวสิทธัตถะก็เดินกลับพอกลับมาถึงที่อันนั้นเป็นวันที่8แล้วนะทั้งที่หิวเต็มทนนะไม่ได้ทานอาหารมาเป็นวันที่8แล้วท่านมองอาหารอยู่ในบาทของพระองค์ไปเห็นสมัยก่อนท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินสำรับกับข้าวก็เต็มไปด้วยของปราณีตไม่รู้ว่ากี่ถ้วยไม่รู้ว่ามีแต่ถ้วยมีแต่ช้อนเงินช้อนทองอาหารสำรับกับข้าวอุดมสมบูรณ์แต่มาบัดนี้อาหารรวมอยู่ในบาตรไม่รู้หวานไม่รู้คาวตักลงไปในบาตรสิทธัตถะมองเห็นแล้วที่แรกท่านจะฉันไม่ลงเหมือนกันทานไม่ลงเหมือนกันเพราะว่าท่านเห็นอาหารอยู่ในบาตรมันคละเคล้ากันไปหมดแต่นี้ท่านก็สอนพระองค์เองพระองค์บอกสิทธัตถะสมัยก่อนเธอเป็นพระเจ้าแผ่นดินเธอต้องอยู่แบบราชาอยู่แบบพระเจ้าแผ่นดินแต่บัดนี้เธอเป็นนักบวชเสียแล้วเธอเป็นผู้ขอการขอคนอื่นเขาให้อย่างไรเขากินอย่างไรเขาใช้อย่างไรเขากินอย่างไรเขาก็ต้องให้อย่างนั้นเพราะนั้นเมื่อเขาให้มาเราก็ต้องกินอย่างที่เขาให้เราจะไปเรียกร้องได้หรือเพราะเราไม่มีเพราะเราไม่ได้ซื้อได้หาเขาให้อย่างไรเราก็ต้องทานอย่างนั้นเราต้องกินอย่างนั้นจากนั้นพุทธองค์ก็ตัดสินใจเขาให้อย่างนี้เราก็ต้องทานอย่างนี้วันแรกท่านพระองค์ก็คงจะหลับหูหลับตาฉันไปอย่างนั้นว่างั้นเถอะพอฉันอิ่มแล้วก็จบก็เป็นมีกำลังต่อร่างกายวันที่สองไปบิณฑบาตก็ง่ายขึ้นอันนี้ยกตัวอย่างให้พวกเราผู้ที่จะบวชในพระพุทธศาสนาผู้ที่จะเข้ามาบวชนี้เราจะไปต้องการว่าข้าพเจ้าต้องการอาหารอย่างโน้นอย่างนี้อาหารตามสั่งไม่ได้เขาให้มายังไงวันไหนดีก็ได้ดีวันไหนอาหารไม่ดีก็ไม่ดีพอฉันยังชีพให้ได้ประพฤติปฏิบัติพรหมจรรย์อันนี้คือชีวิตของนักบวชนะโบราณท่านจะเปรียบเทียบว่าลาบพระอาหารเสือลาบพระอาหารเสือลาบพระอติเลกลาบของพระนี่บางวันก็รวยอย่างนี้วันนี้รวยนะหลวงพ่อรวยแล้ววันนี้รับไม่หวาดไม่ไหวแล้ววันนี้แต่วันต่อไปนี่ไม่แน่มันขึ้นเหมือนกับฟ้าแลบว่างั้นเถอะแลบขึ้นแลบลงถ้ามันไม่แลบมันก็มืดว่างั้นเถอะถ้ามันแลบมันก็สว่างอันนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละ
อาหารวันไหนมากมันก็มากอาหารน้อยก็น้อยเหมือนกับ น้ำขึ้นน้ำลงนั่นแหละแม่น้ำโขงมันขึ้นเราก็ว่ามันน้ำโขงโอ้น้ำโขงเยอะจริงๆไงเวลาไปดูเดี๋ยวนี้สิอ้าวทำไมน้ำโขงมันจึงน้อยนักอติเลกลาภก็เหมือนกันนั่นแหละมันมีขึ้นมีลงอย่างนั้นคนนั้นลาภยศสรรเสริญสุขในพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้ติดทั้งสองข้างอย่ายินดีในส่วนที่ปรารถนาอย่ายินร้ายในส่วนที่ไม่ปรารถนาอันนี้คืออติเลกลาภมันเป็นมูลอยู่อย่างนี้เพราะนั้นชีวิตนักบวชยิ่งกว่านั้นไปอีกเสือทำไมจึงว่าอาหารเสือเสือมันได้วัวได้ควายได้หมูได้สัตว์ในป่ามันได้ทั้งตัวแต่วันไหนมันไม่ได้มันไม่มีกินได้บาทเดียวมันหาเท่าไหร่ก็มันไม่ได้เพราะมันไม่รู้จะหาที่ไหนมันไม่มีตลาดซื้อเหมือนคนเรานะมันก็ร้องควรคางหาอาหารอยู่ตลอดแต่พอมันได้ก็ได้ตัวบักใหญ่แล้วเนี่ยกินจะไม่หวัดไม่ไหวงั้นเนี่ยท่านมาเปรียบเทียบว่าลาภลาภพระอติเลกลาภพระอาหารเสือมันเปรียบเทียบคล้ายๆกันในวันนี้ก็พวกเราจะได้บวชพิธีการต่อไปนี้นะพิธีการที่พวกเราจะปฏิบัติต่อไปนี้อันดับแรกพระสงฆ์ก็นั่งพร้อมแล้วต่อไปพระสงฆ์ก็จะอนุโมทนาให้พรพวกเราอนุโมทนาให้พรพวกท่านผู้ใดจะอุทิศส่วนกุศลต่อญาติพี่น้องเปตายาติพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็ได้นะวันนี้เพราะว่าเป็นวันสำคัญที่พวกเรามาบวชพระไว้ในพระพุทธศาสนาเป็นวันสำคัญยิ่งวันหนึ่งที่พวกเราได้ฝากฝังเลือดเป็นทายาทของพระพุทธศาสนาเพราะนั้นเมื่อพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรพวกเรากวดน้ำบวชที่ส่วนกุศลเมื่อพระสงฆ์ฉันอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อพระสงฆ์ลงมือฉันอาหารพี่น้องประชาชนญาติโยมก็เลี้ยงอาหารกันตามอัธยาศัยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อแม่ของนาครีบรีบทานสักหน่อยก็ดีเมื่อทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อจะให้พระหรือว่านาคที่ยังไม่ปลงผมนะนาคลูกหลานของผู้ใดก็ตามที่ยังไม่ปลงผมก็จะไปจัดในสถานที่หลังศาลาของหลวงพ่อนี่แหละไปเตรียมปลงผมพวกญาติผู้ใหญ่ของนาคพ่อแม่ปู่ย่าตายายของนาคหรือว่าญาติผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือของนาคก็ไปตัดผมตัดผมของนาคนะเพื่อเป็นพิธีจากนั้นเพื่อเมื่อญาติปลงผมตัดผมเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ก็ต้องรีบสักหน่อยนะเพื่อมาให้เสียเวลาไม่ใช่ว่าคอยกันแล้วคอยกันอีกคนหนึ่งยังกินก๋วยเตี๋ยวคนยังกินข้าวอยู่คนหนึ่งก็จะปลงผมอย่างนั้นไม่ได้เพราะนั้นหลวงพ่อจังหวัดรีบหน่อยเมื่อทานอาหารก็รีบพร้อมกันทานตอนเช้าเมื่อทานเสร็จแล้วก็ไปเตรียมตัดผมหนักนะปลงผมหนักเป็นพิธีจากนั้นพระสงฆ์ท่านก็จะได้ปลงผมให้เรียบร้อยเมื่อปลงผมเสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าก็จะมากรอกใบสมัครใบสมัครนี่มันมีใบสมัครอยู่แล้วนะสมัครบวชทุกวันนี้มีใบสมัครบวชด้วยนะแล้วก็มีสักขีพยานด้วยรับรองว่านาคนี้ถ้าว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นข้าพเจ้ารับผิดชอบนะต้องมีผู้รับผิดชอบด้วยในใบกรอกนั้นจากนั้นนาคก็ใส่ชุดสีขาวใส่ชุดตาพระขาวขึ้นมาบนศาลาเมื่อมาวนศาลาแล้วก็ญาติพี่น้องก็ขึ้นมาพร้อมกันแล้วนี่จัดบริขารจากนั้นก็พระสงฆ์ก็ขึ้นมานั่งหัตถบาทพร้อมกันจากนั้นญาติพี่น้องก็นั่งตรงหน้าของนาคถวายอัฐบริขารจากนั้นก็คงจะเริ่มพิธีบวชถ้าจะบวชได้หลวงพ่อก็กล่าวว่าประมาณสัก 9:30 ถึง 10:00 นะวันนี้นะคิดว่าจะเริ่มทำพิธีได้แต่ว่าอุปชามาจากจังหวัดอุดรท่านเจ้าคุณราชเจ้าคณะจังหวัดนะนิมนต์ท่านมานั่งอุปชาในวันนี้เพราะอุปชาในถิ่นของเราเจ้าคณะอำเภอนายูงเนี่ยท่านไปอินเดียท่านไปอินเดียท่านไม่กลับมาก็เลยนิมนต์ท่านเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคุณราชมานิมนต์แต่ท่านก็ฉันเพลนะท่านฝ่ายปริยัติท่านฉันเพลบางทีท่านอาจจะฉันเพลจะคงจะเสียเวลาในช่วงนั้นน้อยนึงญาติพี่น้องญาติโยมทั้งหลายจะทานอาหารเที่ยงอีกก็ได้ในช่วงนั้นจากนั้นก็ขึ้นมาบวชบวชหลวงพ่อว่าบ่าย2:00 น่าจะเสร็จทุกอย่างนะ อุปสมบทของเรา14 องค์นะนักศึกษามาจากกรุงเทพ13ของหลวงพ่ออยู่ที่วัดนี่องค์รวมแล้วเป็น14
พราะนั้นวันนี้พวกเราจะได้บวชพระไว้ในพรรษาไว้เป็นทายาทของพระพุทธศาสนานี่14องค์ว่างั้นนะ14รูปนะนี่แหละก็คงจะเสร็จพิธีจากนั้นก็ญาติพี่น้องผู้ใดอยากจะไปส่งนาคจะไปส่งพระใหม่ที่กุฏิของท่านหรือว่าได้ดูไว้หรือยังก็ยังไม่รู้นะอันนี้แต่หลวงพ่อก็ได้บอกไว้แล้วว่าพระองค์ไหนพระใหม่จะอยู่องค์ไหนจะไปอยู่ที่ใดให้พระเก่าไปดูให้ด้วยก็คงจะได้ยินว่าไปดูแล้วเมื่อวานนี้แต่ว่าจะไปดูครบทุกองค์หรือเปล่าหลวงพ่อก็ยังไม่รู้แต่ว่าญาติพี่น้องปู่ย่าตายายวงศาคณาญาติจะไปส่งพระใหม่ถึงกุฏิก็ได้ไปดูที่พักของพระแต่ถึงยังไงก็ตามนะยุคนี้เป็นยุคไฮเทคหลวงพ่อขอเตือนไว้ก่อนสำหรับพระใหม่นะอันนี้สำหรับเตือนสำหรับพระใหม่ผู้ที่จะบวชนะหรือนาคใหม่พระใหม่ที่จะบวชนี่นะขณะที่เมื่อบวชแล้วหลวงพ่อไม่ให้ใช้โทรศัพท์นะไม่ให้ใช้โทรศัพท์มือถือสำหรับพระใหม่ให้งดไว้ก่อนแต่ว่ามีความจำเป็นหลวงพ่อมีที่ให้โทรบอกไว้ให้เนี่ยมีพระองค์หนึ่งมีอาจารย์องค์หนึ่งมีท่านอาจารย์รัตนะนี่นะเป็นผู้ควบคุมเรื่องโทรศัพท์ถ้าว่าใครเจ็บไข้ได้ป่วยมีความจำเป็นก็มาโทร เมื่อไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ให้ใช้เพราะว่าโทรศัพท์มือถือมันเกิดประโยชน์แต่มันก็เกิดโทษสำหรับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระใหม่จิตใจว้าเหวอ้างว่างอยู่แล้วมีแต่โทรศัพท์ทั้งวันทั้งคืนทั้งที่จะมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมมานั่งภาวนาปฏิบัติมีแต่เรื่องอารมณ์สัญญาเข้ามาสู่จิตใจไม่เกิดประโยชน์ถึงบวชมา100ปีก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะมันส่งจิตออกไปข้างนอกเพราะนั้นหลวงพ่อให้งดใช้โทรศัพท์ถ้าว่าผู้ใดมีก็ให้ญาติพี่น้องพ่อแม่เอากลับไปก่อนหรือว่าเอามามอบให้แก่พระผู้ดูแลไว้ก่อนเมื่อลาสิกขาไปแล้วยังค่อยว่ากันเรามีโอกาสที่จะใช้อยู่แล้วเป็นเวลา20กว่าวันเนี่ยควรจะงดหลวงพ่อว่านะไม่ควรจะใช้โทรศัพท์มือถือเพราะมันเป็นโทษแก่เกี่ยวกับวินัยด้วยพ่อพระบวชใหม่ยังไม่รู้วินัยเป็นวินัยหนักด้วยนะรองจากโทษประหารมางั้นเถอะมิกภิกษุมีความกำหนัดอยู่พูดเกี้ยวหญิงต้องสังฆาทิเศษนะภิกษุมีความกำหนัดอยู่พูดล่อให้หญิงบำเรอตนด้วยกามต้องสังฆาทิเศษภิกษุซักฉือให้ชายหญิงเป็นผัวเมียกันต้องสังฆาทิเศษมันสื่อก็คืออะไรคือโทรศัพท์หมดตัวนี้แหละหรือว่าจดหมายหรือคำพูดนะเพราะนั้นหลวงพ่อที่พูดนี่ไม่ใช่ว่าคัดค้านไฮเทคของประเทศชาติของโลกเขานะไม่ใช่ว่าขวางลำแต่บางสิ่งบางอย่างถ้าหากว่ารู้แล้วศึกษาดีแล้วอันนั้นใช้ได้แต่ถ้าหากว่ายังไม่รู้เนี่ยเอาไปใช้เลยเหมือนกับเด็กเนี่ยนะเด็กใช้มีดมันเป็นไงถ้าไม่รอบคอบมันก็บาดแข้งบาดขาตัดตีนตัดมือได้เพราะมันยังไม่รอบคอบถ้าเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาแล้วไม่ว่ากันนะอันนี้ก็อยากจะเตือนพระใหม่ผู้ที่เข้ามาบวชในพุทธศาสนาหรือพ่อแม่ของพระไม่ต้องห่วงมาอยู่กับหลวงพ่อเนี่ยโรงพยาบาลก็อยู่มุมวัดเนี่ยห่างไกลกันหน่อยนึงโรงพยาบาลอำเภอนายูงวันนี้ก็เนี่ยท่านนายอำเภอก็มานั่งอยู่ที่นี่แล้วเนี่ยท่านผู้กำกับก็มานั่งอยู่ที่นี่นี่โรงทานก็คุณนายผู้กำกับน่ะท่านผู้กำกับเป็นผู้มาเลี้ยงญาติพี่น้องใครเขาว่าสักขีพยานพร้อมอยู่นี่อยู่แล้วนะหัวหน้าส่วนราชการของอำเภอนายูงพร้อมอยู่นี่นะเพราะนั้นพวกญาติพี่น้องพ่อแม่ไม่ต้องห่วงว่าพระลูกพระหลานของเราจะตุกตำลำบากหรือว่าไม่ได้ความเป็นธรรมไม่ต้องคิดนะไม่ต้องห่วงนะแต่ธรรมดาการไปมาจะให้สะดวกสบายเหมือนกับอยู่บ้านตัวเองก็คงจะเป็นไปไม่ได้พอเราเข้ามาบวชเรามาเสียสละมาฝึกหัดดัดนิสัยถ้าหากว่าเราอยากจะอยู่สุขสบายเราก็นู่นไปอยู่โรงแรม5ดาวน่ะสบายสบายอันนี้เรามาฝึกหัดดัดนิสัยลูกหลานของเราเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาต้องใช้ความอดทนอยากกินไม่กินอยากพูดไม่พูดอยากทำไม่ทำอยากนอนไม่นอนมันจึงจะเป็นพระได้เด้
ถ้าหากว่าทำอะไรตามมัธยาสัยตามใจตัวเองชอบเป็นพระไม่ได้นะฟังเอาไว้นะผู้ที่จะเป็นพระได้ต้องฝืนตัวเองอยากกินไม่กินอยากพูดไม่พูดอยากนอนไม่นอนยังจริงจะเป็นพระได้ถ้าหากว่าทำตามอำเภอใจตามวัฏฐาใจตามที่ตนเองต้องการนะเป็นพระไม่ได้พระเนี่ยเป็นผู้อดทนเป็นผู้ฝืนทุกสิ่งทุกอย่างนะเพราะนั้นญาติโยมพ่อแม่ของหนักไม่ต้องห่วงนะไม่ต้องห่วงลูกห่วงหลานแต่ก็อดไม่ได้แล้วล่ะเรื่องห่วงนะแต่หลวงพ่อก็จะพยายามดูแลให้ดีที่สุดนั่นแหละเพราะเป็นลูกเป็นหลานของหลวงพ่อเหมือนกันนะเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยก็โรงพยาบาลก็มีอยู่นี้อยู่แล้วทั้งหมอทั้งพยาบาลท่านก็มาวัดอยู่แล้วคงไม่มีปัญหาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยก็คงจะระดับหนึ่งแต่ถึงยังไงก็ตามนะหลวงพ่อว่าเนี่ยถึงจะอยู่กับหมอถึงคามันก็ตายได้เหมือนกันนะผมก็ว่านะแต่หมอแท้ๆก็ยังตายจะไม่ให้ตายคงเป็นไปไม่ได้แต่ว่าสมควรไหมแต่นั่นเองนะรักษาสุดความสามารถแล้วก็ว่าอะไรไม่เป็นอะไรสุดนั้นหลวงพ่อพูดก็กินนี่ก็เหมือนกันนะหลวงพ่อก็คิดไม่คิดว่าจะอยู่ถึง100 ปีนะไม่วันใดก็วันหนึ่งรอวีซ่าอย่างที่ว่านั่นน่ะกำลังรอวีซ่าอยู่เหมือนกันน่ะไม่รู้วีซ่ามาเมื่อไหร่ก็คงจะได้ไปเมื่อนั้นล่ะเพราะนั้นพวกเราก่อนวีซ่ามาถึงควรจะสร้างบุญสร้างกุศลควรจะหาทุนใส่กระเป๋าตัวเองไว้ให้มากนะเมื่อวีซ่ามาถึงแล้วกระเป๋าแห้งนะเดินไปที่ไหนก็หน้าแห้งหมดล่ะคนไม่มีบุญนะเหมือนกับคนไม่มีเงินนั่นแหละถ้าคนมีเงินจะอยู่ในกระเป๋าแล้วไปที่ไหนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสสุขสบายอกสบายใจทั้งนั้นแหละไปประเทศนอกประเทศนาโลกไหนก็สะดวกสบายเพราะมีเงินไปนะอันนี้คนมีบุญไปก็ลักษณะเหมือนกันเพราะนั้นบุญคนมีบุญเนี่ยยิ่งกว่าคนมีเงินคนมีเงินแล้วยังไปทำบุญยังเอาบุญอีกว่างั้นเถอะคนมีบุญแล้วพอหมดทุกอย่างพระพุทธเจ้าท่านมีบุญแล้วพอหมดทุกอย่างพระอรหันต์สาวกท่านมีบุญแล้วท่านพอหมดทุกอย่างเพราะนั้นพวกเรามาทำมาวันนี้ก็มาเพื่อเสาะแสวงหาบุญนะเข้าสู่จิตสู่ใจของพวกเรานะหลวงพ่อได้พูดพอเป็นแนวแถวให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาทำไมพระป่าอาจารย์อยู่ในป่าพูดอย่างนี้วะให้ได้นำไปคิดไปพิจารณานะตอนนี้ไปหลวงพ่อจะให้พรแล้วท่านนี่เมื่อให้พรเสร็จแล้วก็ทานอาหารตามอัธยาศัยจากนั้นก็คงจะเริ่มพิธีปลงผมแล้วก็บวชอย่างที่หลวงพ่อได้เรียนให้ทราบเบื้องต้นเอาตอนนี้ไปรับพรแล้วก็อุทิศส่วนกุศลขณะที่รับพรหลวงพ่อวยะถาวาลีวหาพวกเราจะลินน้ำก็ได้นะจากนั้นพระสงฆ์องค์ต่อไปว่าสัพพีแปลว่าเราก็ประนมมือจำมาง่ายๆก็ว่ายะถาให้ผีสัพพีให้คนนะจำไว้ให้ดีนะยะถาให้ผีสัพพีให้คนคือเวลาพอสัพพีเราก็ประนมมือยะถาเราก็กวดน้ำหมดที่ส่วนกุศลนะยะถาวาร